งานครบรอบ51ปีของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ก็เป็นโรงพยาบาลที่สำคัญนะแล้วก็ต้องพัฒนาเรื่องการให้คุณภาพบริการซึ่งทำได้ดีมากนะช่วงโควิดที่ผ่านมาก็มีการเสริมเทคโนโลยีแต่อย่างที่บอกว่าต้องมีทั้งเรื่องคุณเรื่องการให้บริการในแง่ของไฮทัชคือการให้บริการโดยคนบุคลากรต่างๆแล้วก็เอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาช่วยก็เป็นไฮเทคไฮเทคบวกไฮทัชก็ทำให้เราสามารถให้บริการกับประชาชนได้ดีขึ้นก็ทางกรทมก็พร้อมสนับสนุนทุกอย่างครับเพื่อให้โรงพยาบาลเป็นศูนย์กลางและกระจายการให้บริการลงสู่ชุมชนให้อย่างมีประสิทธิภาพครับ